สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเส้นโชค10แบบค่ะอาจารย์ได้นำเส้นโชคทั้งเส้นโชคดีและเส้นโชคร้ายมาฝากกันในวันนี้นะคะในลายมือของเราจะมีเส้นโชคในรูปแบบใดโชคดีหรือโชคร้ายเรามาชมลักษณะของเส้นโชค10แบบกันเลยค่ะเส้นโชคแบบแรกค่ะเป็นเส้นโชคที่เกิดจากเนินจันทร์และยาวต่อเนื่องพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาเส้นโชคแบบนี้ถือว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ประสบกับความสำเร็จรุ่งเรืองมีโชคลาภนะคะชีวิตมักจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆไม่ต้องลำบากลำบนมากนักในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโชคลาภหรือพบความสำเร็จถือว่าเป็นเส้นโชคที่ส่งให้ชีวิตนั้นก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้แบบสบายๆเพราะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะเส้นโชคแบบที่2เกิดขึ้นจากเส้นใจพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาเส้นโชคแบบนี้จะสุขสมหวังในช่วงบั้นปลายชีวิตในวัยชรานะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการที่จะมีดวงในด้านการเพาะปลูกนะคะหรือด้านวิชาการคนที่มีเส้นโชคหรือเส้นวาสนาจากเส้นใจพุ่งขึ้นไปยังเนินสุขเส้นโชคในแบบที่3เป็นเส้นโชคที่มีฐานกำเนิดมาจากเนินสุขแล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางเส้นโชคลักษณะนี้จะมีโชคมาจากครอบครัวค่ะครอบครัวอุปถัมภ์ค้ำชูให้เจริญรุ่งเรืองประสบโชคลาภเงินทองและความสำเร็จอันมีการซัพพอร์ตนะคะมาจากครอบครัวค่ะเส้นโชคในแบบที่4เป็นเส้นโชคที่เกิดมาจากเนินจันทร์แล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินพฤหัสใต้นิ้วชี้ค่ะแบบนี้นะคะชีวิตของเจ้าชะตาจะพบกับความรุ่งโรจน์นะคะประสบความสำเร็จทางด้านการทำธุรกิจค่ะนอกจากนี้ยังไม่พอทำธุรกิจรวยแล้วยังประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวคู่ครองคนรักด้วยนะคะหมายถึงการที่จะได้มีชีวิตคู่ที่เจริญรุ่งเรืองช่วยกันทำมาหากินอยู่ด้วยกันแล้วพากันเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จร่ำรวยนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะร่วมกันทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ค่ะเส้นโชคในแบบที่5เป็นเส้นที่ขึ้นไปแล้วก็มีกิ่งก้านสาขานะคะแยกออกมาลักษณะแบบนี้เส้นโชคลักษณะแบบนี้จะหมายถึงการมีชะตาชีวิตที่มีโชคเป็นระยะระยะนะคะมีโชคไปตลอดทางเลยนะคะไม่ว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรก็ตามก็มักจะมีโชคลาภเงินทองความสำเร็จความปังเนี่ยแวะเวียนเข้ามาในชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่มักจะมีโชคเล็กๆนะคะหรือความสำเร็จมาในชีวิตอยู่เรื่อยๆค่ะเส้นโชคในแบบที่6ค่ะถ้าเกิดว่ามีเส้นที่จากมาจากเส้นใจนะคะตัดเส้นโชคลักษณะแบบนี้2เส้นนั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของความรักนะความรักจะนำมาซึ่งความปวดร้าวนะคะทะเลาะเบาะแว้งแล้วในที่สุดก็จะต้องเลิกลาจากกันไปและยังจะต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ในความขัดแย้งนี้ด้วยค่ะเส้นโชคในแบบที่7เส้นโชคและมีเส้นที่มาจากเนินจันทร์ขนาบคู่ไปกับเส้นโชคด้วยแบบนี้นะคะเป็นเส้นโชคที่จะนำพาความรุ่งโรจน์นะคะความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเจ้าชะตานะคะและยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักนะคะ
นำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเกิดขึ้นคล่อมเส้นโชคลักษณะแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าจะรอดพ้นจากการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือความวิบัติความล่มจมนะคะที่เข้ามาในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองค่ะว่าชีวิตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเปลี่ยนจากโทษหนักกลายเป็นโทษเบาเปลี่ยนจากเสียเงินหนักกลายเป็นเสียน้อยลงนะคะช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาความเคราะห์ร้ายการสูญเสียนะคะในชีวิตให้กับเจ้าชะตานั่นเองค่ะเส้นโชคในแบบที่9เส้นโชคแล้วก็มีเส้นที่มาจากเนินจันทร์เข้ามาเชื่อมแล้วจากนั้นก็มีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะเส้นโชคที่ดีค่ะหมายถึงชีวิตของเจ้าชะตาจะได้รับการแต่งงานที่มีเกียรตินะคะเป็นการแต่งงานที่มีชื่อเสียงนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเป็นการแต่งงานกับคนที่มั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยหรือเศรษฐีหรือผู้มีชื่อเสียงและการแต่งงานนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองความสำเร็จทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเส้นโชคในแบบที่10ถ้าเกิดว่ามีเส้นที่พุ่งลงมาลักษณะแบบนี้จากเส้นโชคนะคะนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตจะพบกับอุปสรรคปัญหาหรือชีวิตชะงักนะคะทำอะไรไม่เป็นผลหรือว่ามีเรื่องของความโชคร้ายนะคะหรือการถูกหลอกลวงทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะคะเข้ามาในชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะอย่าไว้ใจใครง่ายๆต้องระมัดระวังอยู่เสมอค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทำนายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาทสามารถถามได้5คำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณ์จะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะหากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR code at line OA ของนายพยากรณ์ by CoA ได้ตาม QR code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ LINE นะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ LINE ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ